อาหารที่เร่งเมื่อกี้ที่ผมบอกกันไปพวกเรดมีททั้งหลายนะครับอาหารที่เร่งมันเร่งนะครับที่เราคนเรียกนะครับแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ในที่นี่นะครับก็นั่นเหล้านั่นเองนะครับแอลกอฮอล์ที่เราดื่มนั่นเองนะครับงั้นเบียร์เหล้าก็ควรดื่มให้พอดีนะครับที่สองคือเกลืออาหารเค็มๆเป็นตัวเร่งมะเร็งค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเนื้อแดงครับเบรดมีทั้งหลายนะครับอาหารปิ้งย่างเผาทอดพึ่งปิ้งกินไปเมื่อปีใหม่นะครับช็อปปี้ใหม่ครับบาร์บีคิวปาร์ตี้นะฮะก็เห็นใจนิดนึงนะฮะก็นิดหน่อยบ้างนะครับคุณโจมาเทรนนิ่งกับคุณโจทีไรเนี่ยกลับไปกินอะไรไม่ได้เลยมีแต่ของกินไม่ได้นะฮะก็พยายามลดให้เหลือสัก 20% ในชีวิตอ่ะก็น่าจะอยู่เอาอยู่นะฮะเหลือ 20% และ 80% ก็กินที่ของดีๆมันก็จะล้างสลับกันทานไขมันสัตว์นะครับแล้วก็พวกคอเลสเตอรอลสูงนมและผลิตภัณฑ์พวกนมบางคนก็มีการบอกว่าคุณโจนมมันกินดีต่อสุขภาพใช่ไหมแต่ว่าในการวิจัยบางการวิจัยก็บอกว่าก็โอเคบางการวิจัยก็บอกว่ากินแล้วมันกระตุ้นทำให้พวกมะเร็งบางประเภทสร้างเมือกให้มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นผมก็เลยก็กินเลยให้ 20% แล้วกันอย่างเงี้ยคือกินมากๆให้ตัวสูงๆก็เราก็สูงไม่ได้กว่านี้แล้วนะครับเราก็สูงได้แค่ตอนอายุ20เนาะก็วันนี้เราก็คือกินผลิตภัณฑ์จากนมเนี่ยเพียงแค่สัก 20% ในชีวิตประจำวันแล้วกันนะครับหรือเปลี่ยนเป็นพวกนมพวกโปรตีนจากพืชนะครับน้ำตาลกาแฟด้วยผมก็งงเอากาแฟหรอกาแฟสักวันละแก้วก็พอโอเค2แก้วโอเคถ้ามากกว่านี้ก็จะเป็นโทษนะครับพวกสารจืดปนังหาอาหารต่างๆพวกผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับจะกินอะไรได้มั้ยเนี่ย เอาเป็นว่า 20% นะครับได้ยินยอมนะฮะอีก80คนก็จะเลี่ยงนะครับลดอ้วนอ่ะไปอ้วนก็มีโอกาสนะครับ